กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวของแขกรับเชิญนะคะที่ต้องบอกว่าเขามาพร้อมกับความทุกข์ความไม่สบายใจนะทำอะไรก็ดูเหมือนว่าจะไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็กังวลว่าอาจจะเป็นเพราะที่อยู่อาศัยของเขาหรือเปล่านะคะตอนนี้อยู่กับเราแล้วเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคุณอัธิโชคอัธิโชคนั่นเองครับอัธิโชคแล้วมาจากที่จังหวัดไหนคะสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีไม่ไกลไม่ไกลกับเรานะคะอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ย26ครับ26นะติดตามรายการนานยังคะนานแล้วครับโอ้เป็นไปเรื่องนะช่วงที่รอพระพิราบที่วาดรูปได้ไปไหมครับไม่ได้ครับอ๋อคือเรามาดูในชุดหลังๆนี่ใช่ครับติดตามผู้ชมดูตอนหลังๆแต่ว่าก็ติดตามตลอดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะพูดคุยถึงเรื่องราวการว่าทุกข์ใจยังไงไม่สบายใจยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์ได้วิเคราะห์ในส่วนของลายเซ็นก่อนดีกว่าลายเซ็นนี่นะครับนะฮะน้องก็เซ็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นแนวตั้งแล้วกันนะฮะลักษณะลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตนะครับจะเห็นอะไรบางอย่างในสิ่งเขาก็คือเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นเยอะแต่สุดท้ายแล้วนะมักจะถูกเสียบถูกแทงจากคนรอบข้างแล้วเขาเองก็จะเป็นความหล่อหลอมความคิดเขาเหมือนมีโครงการเยอะแหละแต่อุปสรรคมันก็ตามมาตลอดตามมามากน้อยขนาดไหนอย่างไรเดี๋ยวติดตามรับชมมาพร้อมกันเลยครับขออนุญาตเนาะสอบถามนิดนึงนะคะปัจจุบันเราทำอาชีพอะไรอยู่วะคะตอนนี้ก็ช่วยพี่ชายซ่อมรถแมคโครเป็นนายหน้าแมคโครมั่งอะไรมั่งก็คือตอนนี้อยู่กับครอบครัวใช่ครับอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ไหมคะอยู่กันหลายคนไม่ใหญ่ครับมันจะมี2บ้านครับบ้านผมก็จะมีพี่สาวอยู่กับพ่ออยู่ค่ะเห็นบอกว่าเราเองรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรก็ติดขัดทำอะไรก็ดูเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไงมั่งมันเหมือนทำงานที่ไหนก็เหมือนเราตั้งใจมันจะไปได้ดีเงี้ยมันจะสำเร็จพอถึงจุดๆหนึ่งแล้วมันก็ร่วงลงมาหมดเลยพีชแม่แล้วก็ลงอีกลงมาเลยครับแล้วเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆทุกครั้งเลยทุกครั้งเลยทุกครั้งเลยแล้วก็บอกว่ากังวลว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราคิดว่าเป็นเพราะที่อยู่อาศัยที่เราอยู่ทุกวันนี้น่าจะใช่ครับก็มันไม่ได้เป็นที่ผมด้วยแล้วก็พ่อแม่ด้วยอะไรเงี้ยเป็นทั้งเกือบทั้งครอบครัวเลยคือทั้งครอบครัวก็ทำอะไรมันก็ใช่ครับแล้วก็อยู่ด้วยกันก็จะแตกแยกกันไปหมดเลยสังเกตนี่คือความคิดบางทีไม่ตรงรอยกันไม่ลงรอยกันใช่ทั้งที่ไม่มีเหตุอ่ะไม่มีเหตุครับอยู่กันกี่คนนะตอนนี้ผมอยู่บ้านกันกับพี่สาวแล้วก็พี่เขยแล้วก็พ่อแค่นั้นเองบ้านที่อยู่ปัจจุบันที่เรากังวลนะว่าส่งผลกับเราเนี่ยอันนั้นคือเป็นบ้านของตัวเองตั้งแต่แรกๆเลยหรือเปล่าใช่ครับใช่บ้านเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงเล่าให้ฟังได้ไหมคะเป็นบ้านไม้ชั้นบนแล้วก็บ้านปูนชั้นล่างแล้วก็13ปีแล้วเพิ่งจะมาดัดแปลงอ๋อเป็นบ้านเก่าที่แรกก็เป็นบ้านปูนกับบ้านไม้แล้วครับแล้วก็มาดัดแปลงให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมค่ะเป็นบ้านของพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นบ้านของพ่อแม่ครับบ้านของพ่อแม่เลยอยู่กันมาตั้งแต่แรกๆใช่ครับอยู่มานานค่ะสิ่งที่เรารู้สึกได้เวลาอยู่ในบ้านเนี่ยบอกว่านอกจากจะแตกแยกทะเลาะกันยังมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นด้วยมีครับก็แผ่นห้องนอนไม้ข้างบนครับมันก็จะมีเหมือนคนเดินยวบยวบยวบตลอดเวลาเพื่อนฝูงมานอนก็ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาในบ้านกลัวก็ได้ยินเสียงคนเดินข้างบนเสียงคนคุยเงี้ยเวลาผมไม่อยู่อะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่ามีเหมือนมีคนอื่นอยู่ด้วยแต่ที่ไม่มีคนอยู่หรอกแต่ที่ไม่มีคนอยู่ครับเป็นอย่างนี้นานไหมคะหรือเป็นมาตั้งนานเลยครับตลอดแต่ช่วงหลังนี้มาหนักครับได้ยินคือชัดเจนมากอันนี้คือบ้านที่อยู่ปัจจุบันนี้ไอ้พื้นมันเป็นแหละไอ้เดียวกันพื้นข้างๆห้องเนี่ยมันเป็นไม้หมดเลยครับเป็นไม้เก่านะใช่ครับเป็นไม้เก่าตั้งแต่ปลูกบ้านแล้วก็อยู่แบบตั้งแต่แรกตั้งแต่รุ่นแรกพ่อคุณแม่ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวเห็นบอกว่ายาวนานมาเป็น10ปีเหมือนกันนานครับมีอะไรบ้างนอกจากการทะเลาะเบาะแว้งการทำแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จมีอะไรที่แบบเรารู้สึกไหมคะว่ามันน่าจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเพราะบ้านหลังเนี้ยก็มีแค่เรื่องครอบครัวนะครับว่าพออยู่กันแล้วก็กี่คู่ที่อยู่ในบ้านแต่งงานก็จะแยกกันหมดเลยเลิกลากันหมดเลยเลิกกันหมดเลยครับรวมทั้งเราด้วยไหมใช่ครับเคยแต่งงานก็เลิกลาเคยครับมันเหมือนจะมีอะไรบางอย่างแล้วเนอะแต่ถามว่าโทษบ้านมันโทษได้แล้วแหละเพราะมันเริ่มจะเยอะมากขึ้นนะแต่ถ้ามันเรื่องธรรมดาปกติมันก็ดูแล้วมันจะคู่สองคู่ก็จบแล้วใช่ครับคืออยู่ที่อื่นก็ไม่มีปัญหาครับพอกลับมาอยู่ที่บ้านนี้ก็จะมีเรื่องทะเลาะร้อนกันกับพี่น้องน้องมั่งนะครับเรื่องก็จะเกิดขึ้นมาถึงขั้นไหนที่คือว่าหนักที่สุดในชีวิตในช่วงที่อยู่ด้วยกันเนี่ยในบ้านหลังเนี้ยครับก็มีทะเลาะกันก็จะฆ่ากันเองบางทีก็มีนิดนิดหน่อยๆในความคิดเฉยๆทะเลาะกันมันยอมไม่ได้เลยนะครับมันร้อนเนี่ยบ้านร้อนแล้วอยู่ไม่ได้คนต่างไม่ยอมครับต่างคนต่างไม่ยอมกันคือบางทีเรื่องมันไม่น่าจะเป็นเรื่องอะไรครับมันก็กลายเป็นว่าปัญหาก็มีอยู่แล้วแล้วก็ไม่หันหน้าหากันอีกด้วยแล้วบอกว่าตัวเองอยู่ที่บ้านหลังนี้มีปัญหาเรื่องของล่าสุดนี่ต้นปีทั้งเรื่องของเงิน
เรื่องของงานเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ตอนนั้นไปสอบบรรจุแล้วก็ได้สอบติดอะครับแล้วก็มีปัญหาทำให้เลื่อนการประกาศสอบออกแล้วก็ทำให้ถ้าคือผมสละสิทธิ์อะตอนผมประกาศออกมาแล้วก็คือผมสละสิทธิ์ดีฟ้าอะไรเงี้ยคืออยู่กันไปอาจจะมีปัญหาภายในได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮะทีมงานค้างภาพนี้นิดนึงผมเพิ่งสังเกตเห็นนะฮะคือท่านผู้ชมถ้ามองตรงๆไปเนี่ยประตูอะถ้าเป็นวงจุ้ยหรือว่าการจัดบ้านเนี่ยมันปัญหาเรื่องของทิศทางผ่านของจิตวิญญาณคือมองนั่นเป็นหน้าต่างใช่ไหมสามบานเลยใช่ครับหน้าต่างสามบานเนี่ยแน่นอนนะครับบ้านนี้ตั้งใจภูมิที่ผิดแล้วมันเป็นเหมือนกับว่าสุสานที่เปิดกว้างในเรื่องของจิตวิญญาณนั้นบ้านนี้นะฮะไม่จากเป็นก็จากตายอยู่ด้วยกันยากไม่มีนะฮะที่หน้าต่างเนี่ยจะพุ่งเข้ามาหน้าตัวบ้านนะฮะพร้อมกันนี่ด้านหน้าด้านหลังเนี่ยนี่ด้านหลังไหมฮะด้านหลังบ้านด้านหลังนะครับก็คือนั่นแหละฮะคือการใช้ยาปูคือด้านช่องหน้าต่างช่องกลางนี่จะมีก็คือเป็นระหว่างหน้าทำไมต้องจอดด้วยนะฮะมันนานมาแล้วครับมันเลยมานานแล้วนั่นเองบังเอิญแล้วตรงหน้าการตรงกลางนะครับมันจะนั่นแหละคือที่เสียงที่ได้ยินประจำเห็นไหมนะฮะอ๋อไอ้ตรงกลางนี่แหละที่ผมบอกนี่แหละมันคือศูนย์รวมวิญญาณมันมีจริงๆผมไม่รู้ว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อนะแต่ในศาสตร์ของชัยภูมิในการจัดบ้านของตำรับเตโชธาตบอกว่าไอ้ตรงกลางนะหรือประตูหน้าต่างตรงนี้มีปัญหาค่ะนะฮะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยนะน้องมวยนะฮะเป็นเก็บเป็นภาพวิทยาทานหรือว่าเป็นการบอกต่อได้หรือว่าท่านบ้านใดนะฮะนี่หน้าต่างพร้อมกันสามบานหรือแม้สองบานก็ยังไม่ได้เป็นการเพิ่มอำนาจให้เรื่องของจิตวิญญาณที่เข้ามาแล้วมันมีแต่เรื่องเสียถ้าการจัดใจภูมิเนี่ยมีแต่เสียไม่จากเป็นก็จากตายอันเนี้ยคือโทษตัวบ้านได้เลยผมบอกโทษได้เพราะว่าชัยภูมิมันผิดนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นนานขนาดไหนส่วนประตูน่าจะตรงกันได้ไหมหัวท้ายหรือเฉียงกันนิดนึงนิดหน่อยครับอันนี้คือไม่ว่าไอ้นิดนึงไม่เป็นไรแต่ถ้าตำแหน่งเตาแก๊สเนี่ยเตาแก๊สมาขั้นมาหันใส่เข้าประตูทางออกด้วยก็ยิ่งเป็นปัญหาในบ้านมีเตาแก๊สไหมมีครับแล้วพุ่งไปเวลาจุดไฟเนี่ยคนเวลาทำอาหารเนี่ยเตาแก๊สมันจะหันหน้าออกนอกตัวบ้านไหมออกทางขวาต้องฝ่าไหมต้องฝ่ามือก็คือทิศทางของตัวบ้านทางนี้ก็ทางซ้ายครับทางซ้ายมือแต่ก็เห็นรูเราหันไปจะเจอนะครับนี่แหละฮะเตาแก๊สด้วยนะฮะตำแหน่งหลักๆก็คือหน้าต่างกับเตาแก๊สบ้านนี้ชัยภูมิเสียนะครับนี่แสดงว่าที่หัวสายนี่ส่งผลคนในบ้านส่งผลนะครับไม่งั้นเขาก็จัดชัยภูมิมุงจุ้ยกันเป็นแสนๆทำไมล่ะครับแต่ของเราเนี่ยแก้ด้วยการขยับหน้าต่างประตูไม่ต้องรื้อทิ้งนะฮะเพียงแค่ให้เนี่ยมันมีวิธีนะให้ไอ้ด้านหน้าของคุณเนี่ยนะฮะถ้าตรงไปปุ๊บเนี่ยให้เขาเรียกว่าให้มีอ่างบัวเนี่ยฮะอยู่ข้างซ้ายตัวบ้านนะครับหรือใช้ต้นนะฮะต้นที่เป็นต้นเฟื่องฟ้าเนี่ยเรียงแถวกันให้ครบ5ต้นในข้างซ้ายตัวบ้านก็ได้นะครับก็จะช่วยทุเลาได้แต่แก้ได้หมดไหมไม่ได้นอกจากว่าประเภทว่าต้องใช้นะฮะคือให้บานประตูอ่ะมันจะเป็นห้องที่ทึบแล้วก็มีทางระบายด้านหลังบ้านทางเดียวใช่ไหมมันก็เลยต้องมีลมเข้ามาเราคิดงั้นนะซึ่งมันเหมือนว่าคนฟันแบ่งปากเวอร์นะฮะทำอะไรก็ติดๆขัดๆจริงๆนะครับมีทางแก้ได้บ้างนะแต่ก็ไม่ทุเลาหรอกเพราะชัยภูมิจัดหรือว่าการจัดโครงสร้างมันเสียตั้งแต่เริ่มต้นนะครับค่ะแล้วอย่างแบบเรื่องของจิตวิญญาณที่เราแบบทางผ่านนี่ก็มีได้ยินเสียงมันมีแรงบวกครับแล้วเคยมีแบบได้เจอมีฝันอะไรมีแฟนมาฝันครับว่ามีผู้หญิงใส่ชุดไทยมานอนข้างครับแล้วก็มีทั้งสองคนเลยครับฝันเหมือนกันแฟนเราสองคนเลยใช่ครับแฟนคนแรกครับแล้วก็ไม่เจอสารสมประโยชน์เหมือนกันก็ถึงทั้งสองคนก็คือคนแรกฝันแบบนี้ครับมีคนที่สามก็เลิกอีกฝันไม่ได้มันเหมือนเขาหวงเราเงี้ยนะคือมาบอกกล่าวมึงว่าพบภูมิของเทวดาเนี่ยนะมันเป็นคือถือว่าเขาให้คุณเนี่ยนะแต่ว่าพอจังหวะจากคนในดวงเราที่ไม่ได้เกื้อกูลแล้วไม่ได้ไหวพระสวดมนต์เนี่ยแน่นอนเข้ามาแน่แล้วตรงนั้นก็บอกคงจุ้ยใต้ดินเนี่ยมันผุดขึ้นมาบ่อยๆที่เก่าจะเป็นจอมปลวกเก่าของเดิมหรือว่าบ่อน้ำแอ่งน้ำที่เราถมใช่ไหมฮะบ่อน้ำครับบ่อน้ำนะฮะมันมีผลมันเลยเกื้อกูลเข้าไปใหญ่เลยดูแค่เฉพาะภายนอกไม่ได้ต้องดูเรื่องของชัยภูมิใต้ดินด้วยฉะนั้นบ่อน้ำก็เป็นปัญหาบ่อน้ำล่องลึกเนี่ยอยู่หลังตัวบ้านอยู่ระหว่างเตาแก๊สกับหลังบ้านไอ้ที่เราเอ็นไปนั่นแหละแล้วเขามาทับมาถมมาเติมเต็มเราใช่ไหมฮะมันยังซุดอยู่แล้วทุกวันนี้ใช่ครับเมื่อก่อนทำยังเมื่อก่อนจะเป็นบ่อน้ำที่บ้านผมจะเป็นบ่อน้ำหมดเลยแล้วก็มาถมดินทับลงไปนั่นแหละปัญหาไม่เกิดครับมันลากไม้นะฮะมันตอไม้เก่าก็ยังขุดไม่หมดนะฮะก็ถมไปปุ๊บเนี่ยผลเสียมันมีอย่างเงี้ยท่านผู้ชมค่ะแต่ยิ่งอยู่มันก็เลยกลายเป็นว่ามีพลังสะสมให้คนในบ้านทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่แล้วร้อนแบบนี้มีผลครับใช่ไหมว่านี้ก็คือสิ่งที่เราสงสัยสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจใเรื่องของตัวบ้านว่าส่งผลกับคนอยู่ในบ้านอยากคิดว่าสร้างตามอำเภอเมืองแล้วหายไม่ใช่อำเภอใจนั่นแหละคิดว่าจะทำจะช่วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเขาไม่งั้นเขาจะเสียเงินเสียทองมาไปดูให้สึงแสดูไหมฮะหลอกแกเข็มทิศมาส่องมาดูกัน
ขามีความเชื่อแต่อะไรที่เกินกำลังก็อย่าไปเชื่อผมเชื่ออย่างศาสตร์ร้ายไม่ทำลายคนดีอันนี้บ้านเราก็ไม่ใช่ว่านักสวดมนต์เท่าไหร่ใช่ไหมฮะสุดท้ายแล้วทะเลาะเบาะแว้งกันเสียงสวดมนต์กลายเป็นเสียงสาปด่าแช่งด่านั้นแล้วเทพดาก็ไม่ค่อยอยู่เมื่อวานนี้ก็มีรับขันไหว้ครูไปด้วยนะน้องมั่วรู้ไหมใช่ไหมครับขันครูขันอะไรเนี่ยก็มีแต่ก็ไม่ได้ดูแลกันหรอกนะฮะใช่ไหมใครรับมามีพี่สาวใช่ไหมตัวผมก็ไม่ค่อยเชื่อแต่ตัวผมก็สวดมนต์นั่งสมาธิมากแต่ก็ไม่ขอโทษร่างทรงทุกองค์ด้วยกันนะทุกผู้ทุกนามขอยกมือไหว้ก่อนคือพี่สาวไปหาร่างทรงไม่ใช่ของแท้ไงใช่ไหมเราก็เลยไม่ค่อยเชื่อตัวเขาเองยังไม่เอาตัวรอดไม่ได้เลยใช่ใช่เห็นไหมล่ะฮะสุดท้ายก็มันก็รู้ว่าเอ้ยมันก็ยังจมเหมือนเดิมเนี้ยแล้วทำไมเราพี่สาวเราก็ไปเชื่อไงพอรับขันมาพี่สาวปฏิบัติเดี๋ยวสาบเดี๋ยวแช่งเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพี่น้องมั่งพ่อมั่งสุดท้ายเราไม่เหลืออะไรเลยมันเหลือได้ขันเปล่าๆนะที่มีข้าวสารที่มีหนูกินมีแมลงสาบแค่นั้นน่ะดอกไม้ดอกเรืองก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะกับสิ่งที่ทำมีผลครับใจจะภูมิที่บ้านใครว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะพวกผมก็ไปรู้ข้อมูลอะไรแยะแต่บอกว่ามีของเสียอยู่ในบ้านแล้วแล้วปิดหน้าต่างได้ไหมครับปิดหน้าต่างปิดทึบเลยควรจะทำทึบมากกว่าหรือออกนะคือเรางี้ใช้บานเกล็ดนะฮะเปลี่ยนไปที่พับใช้บานเกล็ดแทนผมใช้บานเกล็ดที่มันใช้กระจกสีนะแล้วก็ใช้หมุนด้วยนะฮะได้ใช่ไหมครับเออได้อยู่แค่นั้นเองหรือนั้นออกยอมเสียตังค์อีกก็ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ1,000 กว่าบาท 2,000เนาะเปลี่ยนเป็นบานเกล็ดแล้วเปลี่ยนเป็นบานเกล็ดหมดเลยถ้าฝาที่ตีเข้าเนี่ยลมก็ตีแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนการบกมือรับนะพลังของเสียจากของเดิมที่เข้ามานะฮะใช้บานเกล็ดเอาค่ะนะแต่จำเป็นมันก็เปิดเอาเนาะดีฝ่าไปนั่นค่ะนะครับวันนี้ก็ได้ใครข้อสงสัยนะเพราะเห็นบอกว่าทุกข์ใจกันมากนี่ถึงทุกข์เดี๋ยวไม่ทุกข์ยังไงโอ้โหจะอยู่ไม่ได้เลยวันดีคืนดีแล้วเพื่อนมาเดี๋ยวก็ทะเลาะกับเพื่อนแล้วบ้านนี้เป็นหนี้อ่ะมันเป็นรอยรั่วรอยเขาเรียกว่าน้ำซึมระหว่างตรงกลางตัวบ้านหน้าจั่วหน้าไอ้ก็หน้าหลังชายคาเนี่ยมันจะมีรอยรั่วอยู่แล้วน้ำลงกลางบ้านนะครับใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมันมีน้ำลงกลางบ้านน้ำลงเวลาถ้าเกิดฝนตกแรงๆก็น้ำจะไหลลงไปตรงกลางบ้านตรงนั้นเลยคือข้อเสียทรัพย์ลงกลางบ้านเขาถือมากครับเขาถึงมีการใช้น้ำที่ประเภทว่าน้ำทิ้งน้ำเสียเนี่ยออกข้างตัวบ้านแต่ไม่ให้รถหน้าบ้านนะฮะครับวันนี้เรื่องราวนี้เป็นเกี่ยวกับบ้านบ้านจริงๆโดยตรงเลยนะคะฉะนั้นใครที่แบบเคยส่งเอสเอ็มเข้ามาแบบนี้เนี่ยก็บอกบางคนกังวลว่าเอ๊ะเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นที่ตัวเราวันนี้ของคุณสิทธิโชคเนี่ยอภิสิทธิโชคเนี่ยคือเป็นเรื่องของบ้านแท้ๆนะคะแล้วก็วันนี้มีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีหายเลยเซ็นหายเลยเดี๋ยวอภิสิทธิโชคต้องเลยเซ็นไปหนึ่งนะฮะครับนะก็เดี๋ยวคงจะให้ยันครูพระพิราบนะฮะครับเอาไปติดบ้านอย่างน้อยก็เกื้อกูลนะครับในเรื่องราวของบ้านเห็นแล้วก็ช่วยกันแก้นะครับโดยไม่ต้องเสียตตังค์เยอะแต่เชื่ออย่างศาสตร์ร้ายไม่ทำคนลายคนดีบ้านอย่างเงี้ยนะฮะเพียงแค่สวดมนต์เจริญสมาธิแล้วก็ลดละการด่ากันนะสาบแช่งกันนี่ด่าสาบแช่งหมดยกตระกูลมาใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละไม่ได้นะมันก็จะลงต่ำเรื่องนะเพื่อเวจาไปแล้วนะอนุเคราะห์ต่อกันรับรองสร้างสรรค์คุณธรรมมันก็สำเร็จได้ครับนะเอาล่ะนะวันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะคะมานั่งพูดคุยกันนะวันนี้คลายข้อสงสัยเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับครับช่วงหน้าค่ะยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ส่งมาที่4221603ท่านผู้โชคดีวันนี้มีโอกาสได้รับผ้ายันนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายท่านอยากจะมีโอกาสตั้งแต่วัดสมานมิตรแล้ววันนี้ค่ะได้รับมาเลยนะ3 ผืนด้วยกันนะรีบส่ง SMS เข้ามาได้ค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ